ครับผมนูนิวครับก็รับหน้าที่เป็น MC นูนิวเหมือนกันครับสวัสดีค่ะมิเคล่าจากวง Mix Fruit นะคะรับหน้าที่เป็น MC มิเคล่าค่ะดีใจมากเลยครับจริงๆผมมาดูรายการทีมคาวดาวอยู่แล้วครับชาติของทางเกาหลีก็รู้สึกว่าแบบเป็นรายการที่ดีมากๆแล้วอยากให้ประเทศไทยมีรายการแบบนี้ซึ่งในวันนี้กำลังจะมีแล้วครับแล้วรู้สึกว่าเป็นรายการที่เหมือนเปิดโอกาสให้ศิลปินทั่วประเทศเลยทั้งว่าจะสังกัดไหนค่ายไหนแนวเพลงแบบไหนเจเนอเรชั่นไหนได้มาโชว์ศักยภาพของตัวเองบนเวทีที่สวยงามขนาดนี้ครับดีใจมากเลยchallenging ไปในตัวเราได้ปกติเราก็จะมีหน้าที่ร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลงอย่างเดียวตอนนี้เราก็ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการบทพูดผ่านสคริปต์แล้วพูดอะไรอย่างงี้ค่ะก็ดีใจแล้วก็ challenging เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายในบทบาทนี้ค่ะแต่จริงๆอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มีแค่3คนอ๋อใช่ค่ะเรามีพี่ต้าคนค่ะแต่วันนี้พี่ต้าอุติธุระก็เลยเหลือแค่3คนก็จะเงาๆนิดนึงก็จริงๆการเป็น MC ผมก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันครับเคยเป็นแค่แบบตอนประถมมัธยมซึ่งนานมากๆแล้วแล้วไม่ใช่ MC จริงจังด้วยครับแต่ในวันนี้เป็นพิธีกรโรงเรียนแต่ในวันนี้ได้รับเกียรติให้แล้วก็ได้รับโอกาสให้ได้มาเป็น MC จริงจังเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยครับจริงๆตอนแรกที่รู้ว่าต้องเป็น MC ก็กดดันเหมือนกันครับยังแบบกังวลมากๆว่าเราจะทำได้ไหมเพราะว่าปกติพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็แบบชอบลิ้นพันด้วยก็ต้องทำการบ้านเยอะมากเลยค่ะเยอะเลยค่ะหนูพูดไม่เก่งแล้วต้องพูดเป็นเพื่อนด้วยค่ะสองอย่างผสมกันแล้วก็เป็นเสน่ห์ของเราใช่ค่ะอย่างแรกก็อยากขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะแล้วก็กดดันมากๆค่ะยอมรับเลยว่าเครียดมากๆตอนที่รู้ว่าเราจะได้รับหน้าที่นี้แต่ว่าพร้อมมากค่ะแบบอยากลองทำอะไรใหม่ๆค่ะแล้วพอได้ลองจริงๆก็โอเคเราก็ทำได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะพัฒนาในส่วนนี้ไปได้อีกค่ะก็ถ้าผิดพลาดประการใดตอนที่ถ่ายไปก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตอนถ่ายเหมือนกันนะคะความเข้าขากันยังไงบ้างเหมือนจะแยกเข้าคู่กันค่ะก็อันนี้พูดตอนนี้ยังพูดมากไม่ค่อยได้อ่ะขออุ๊บส์ไว้ก่อนนะคะพี่เดี๋ยวรอดูในรายการกันนะคะรอลุ้นไปพร้อมกันค่ะว่า FC จะเป็นยังไงนะก็ต้องจับเป็น FC แล้วก็จะมีโชว์ของเราเราเองก็ได้ที่ส่งเวทีส่งโชว์ให้เราด้วยกันเองบางทีประมาณอาจจะเป็น MC นุ่นนิวยืนอยู่กับ MC มิเคล่าแล้วผมว่าโชว์ต่อไปเป็นโชว์สุดพิเศษจาก MC มิเคล่าของเรานั่นเอง MC มาเบลของเรานั่นเองก็ส่งให้ตัวเองแล้วก็โชว์เองเลยก็คืนเหมือนกันอะไรใหม่ๆค่ะเมื่อกี้แบบกระแสตอบรับหลังจากที่แบบดีใจดีใจขอบคุณทุกคนมากค่ะที่สนใจรายการนะคะใช่ดีใจมากอยากฝากรายการพวกเราด้วยค่ะแล้วก็ฝากพวกเราทั้ง4คนรวมถึงพี่ตั๊กอีกด้วยนะคะก็ฝากด้วยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้12ใช่12พฤษภาค่ะช่อง3 5โมงครึ่งค่ะก็สามารถไปดูได้ความที่รายการมันเป็นรายการดังจากเกาหลีน้องๆในฐานะที่เป็น MC ตัวแทนประเทศไทยนี่เก่งกดดันมากค่ะได้ดูแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าเขาทำไว้ดีมากๆค่ะโดยเฉพาะ MC ค่ะก็เลยมากดดันที่เราว่าเราจะทำออกมาได้ดีเท่าเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามพัฒนา
ายามอัดคลิปตัวเองตอนซ้อมแล้วก็ถ้าพูดผิดนิดพันก็จะตีตัวเองค่ะเพราะว่าหยุดอะไรอย่างเงี้ยโหดจังใช่เพราะว่าเราเป็นคนพูดลิ้นพันแล้วพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็เลยต้องอัดคลิปไว้เดี๋ยวรอดูนะคะทุกคน12นี้ค่ะครับแล้วก็จะมีเรื่องของชาร์ตเพลงชาร์ตเพลงอ๋อก็จริงๆในรายการจะมีแบบจริงๆรายการจะคอยในรายการจะคอยอัปเดตทุกคนได้ทราบตลอดเลยครับว่าตอนนี้ข่าวสารของการเพลงเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นพวกเรานี่แหละครับที่คอยรายงานครับใช่แล้วก็ในแต่ละ EP ก็จะมีศิลปินหลายวงหลายโชว์มากๆเลยที่ได้มาโชว์ครับซึ่งอยากจะบอกอยากจะนำเสนอมากว่ากราฟิกของรายการของเราสวยงามมากๆครับซึ่งเราได้เห็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เวทีถ้าทุกคนเห็นจะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆกันแน่ใช่ใช่ดีมากเราถ่ายไปถึง3เทปแล้วเนาะได้แบบเจอกันยังไงแล้วก็แบบพี่เต้าหูมีสกิลมีอะไรบ้างอ๋อนี่มิคาล่าเจอพี่เต้าหูก็พี่เต้าหูเก่งมากค่ะโปรเฟสชันนอลมากก็ต้องรอดูในรายการนะคะว่าจะควบคู่กับคนไหนอาจจะสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ต้องรอดูค่ะเป็นกำลังใจให้พวกหนู4คนด้วยนะคะค่ะพวกหนูจะทำอย่างเต็มที่ค่ะยังไม่ขอเลยแต่หนูทำแล้วเพราะเราต้องหายใจใช่ไหมอันหนึ่งสองสามต้องหายใจได้ยินหายใจแรงหายใจแรงหกหรอหนึ่งสองสามสมมติว่าไฮโน้เสร็จมีออกแนวหอมมีออกหอมครับ